การผสมผสานวัฒนธรรมการกินมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับแต่เพิ่งจะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งในรูปแบบอาหารฟิวชั่นช่วง10ปีที่ผ่านมารูปสวยด้วยรสวันนี้มีเมนูญี่ปุ่นฟิวชั่นมาฝากกันครับปอเปี๊ยะญี่ปุ่นทอดกรอบก็คล้ายๆกับปอเปี๊ยะทอดที่เราคุ้นเคยครับต่างกันที่ไส้ซึ่งให้รสและความอร่อยในแบบญี่ปุ่นเริ่มต้นหั่นหมูเป็นเส้นจะใช้สันนอกหรือสันในก็แล้วแต่ชอบนะครับมันน้อยทั้งคู่แต่สันในจะนุ่มกว่านำไปหมักกับโชยุปรุงรสอร่อยกลมกล่อมหั่นผักเป็นท่อนหรือเป็นเส้นยาวๆนำหมูลงผัดกับน้ำมันหมูเริ่มเปลี่ยนสีใส่ผักลงไปผัดด้วยกันเติมโชยุน้ำตาลปรุงรสอร่อยกลมกล่อมใส่พริกไทยตามด้วยน้ำมันงาแล้วจึงค่อยใส่แป้งมันผสมน้ำหมูและผักสุกตักขึ้นทิ้งไว้จนเย็นตักมาวางบนแผ่นปอเปี๊ยะห่อแล้วนำลงทอดในน้ำมันไฟปานกลางทอดจนแป้งปอเปี๊ยะเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันหั่นแล้วจัดใส่จานรับประทานกับน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าและผักสดตามชอบไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีทำปอเปี๊ยะญี่ปุ่นทอดกรอบทำหรือจดตามไม่ทันเขียนมาขอสูตรและวิธีทำได้ตามที่อยู่นี้นะครับสวัสดีครับสนับสนุนทุกความอร่อยในครัวเรือนโดยอายิโนโมโตะ